ลวงลึกเครือข่ายบุรีรัมโมเดลส่งสวสีน้ำเงินตบเท้ายุสภาสูงแม้จะเสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ที่ตัดตัวเหลือ200วาดที่สวและอีก100่วาดที่ตัวสำรองแต่ก็มีเรื่องราวระหว่างบรรทัดให้สืบค้นอยู่ไม่น้อยโดยหลายต่อหลายคนเมื่อไล่เช็คเส้นทางทําให้พบร่องรอยเชื่อมโยงกับค่ายซอกราวหรือพรรคภูมิใจไทยและอาจพูดได้ว่าเป็นสวสีน้ำเงินก็คงไม่ผิดยกตัวอย่างเช่นมีวาดที่สวถึง14คน จาก11สาขาอาชีพที่มาจากจังหวัดบุรีรัมย์ขณะดเดียวกันก็ยังมีที่มาจากจังหวัดพื้นที่อิทธิพลของค่ายภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นพระนครศรีอยุธยาสุรินทร์จังหวัดละเจ็ดคนสงขลาสตูลอ่างทองจังหวัดละหกคนศรีสะเกษอำนาจเจริญอุทัยธานีจังหวัดละหละคกนจจะนนหะคนเป็นต้นและยิ่งชัดเจนไปอีกเมื่อพลิกปูมหลังว่าที่สวแต่ละรายพบว่าก,กว่าครึ่งพยิห้หอบ้านใหญ่บุรีรัมย์อาทิพลเอกเกรียงไกรศิรักอดีตแม่ทัพภาคสี่ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีความใกล้ชิดก,กับเสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยมงคลสุรสัจักอดีตอธิบดีกรมการปกครองและอดีตผู้ว่าบุรีรัมย์อภิชาติงามกมลอดีตรองผู้ว่าอำนาจเจริญพี่ชายไตรเทพงามกมลสอสอบุรีรัมพ์พักภูมิใจไทยเพิ่มพูนทองสีอดีตหัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐบาลชุดปัจจุบันและเป็นพี่ชายนายทรงศักดิ์ทองรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผลตํารวจตรีชัตตวั์แสงเพชรอดีตผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ประพลตั้งศรีเกียรติกุลอดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณาสุขอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขสมัยนายอนุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นตน้นนอกจากนี้ยังมีอดีตผู้สมัครสสพักภูมิใจไทยหลายคนอาทิตนิพนธ์เอกวานิศอดีตประธานบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัด ผู้ให้บริการรถโดยสาร S มา r t EV ีวีบสในภูเก็ตและอดีตผู้สมัครสอสอเขตหนึ่งจังหวัดภูเก็ตพักภูมิใจไทยสมบูรณ์หนูหนวลอดีตข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรคอดีตผู้สมัครสอสอชุมพรพักภูมิใจไทยมาเรียเผ่าประธานอดีตผู้สมัครสอสอเขตสามจังหวัดประจวบคีรีขันพักภูมิใจไทยประเทืองมนตรีอดีตผู้สมัครสอสอพัทลุงพักภูมิใจไทยที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ขณะดเดียวกันก็ยังมีเครือข่ายของรัฐมนตรี และสอสอให้สังกัดพรรคภูมิใจไทยอาทิมีเวพันเจริญวรกุลอดีตสอวอยุธยาน้องชายสมทรงพันเจริญวรกุลอดีตนายกอบจอบพระนครศรีอยุธยามีสเปนอาสุรศักพ,พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสัมพันชัยวิเศษจินดาที่ปรึกษาตลาดสีเมืองตลาดค้าส่งรายใหญ่ภาคกลางซึ่งนาพินทรนศรีสันพังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าของกะมลรอดคล้าย อดีตเลข,ขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะทำงานด้านการศึกษาพักภูมิใจไทยโชคชัยกิติธเนศวนค้าขายวัตถุมงคลพระเครื่องทายาทวุฒิชัยกิติธเนศวรอดีตสสนครนายกพักภูมิใจไทยกิติศักดิ์มืองศรีผู้รับเหมาก่อสร้างถมดินอดีตรองประธานสภา,าอบจปราจ,จีนบุรีรุจิพาศมีกุศลผู้จัดก,การโรงไฟฟ้าชีวมวลมุ่งเจริญของตระกูลมุ่งเจริญพรจังหวัดสุรินทร์ไม่เพียงเท่านั้นยังมีวาดที่สสโนเนมที่มีร่องรอยเชื่อมโยงกับเครือข่ายบุรีรมานนวก ทั้งฤชูแก้วลายศัตวแพทย์เจ้าของคลินิกรักษาสัตว์ในอำเภอรประโคนชัยจตุพรเรียงเงินอาชีพวิ่งน้ำและรับจ้างปวีณาสารรำอาชีพทำนาวันสมนคุณแสนช่างเสริมสวย15ปีและที่คือหาที่สุดไม่พ้นรายของปราณีเกรัมผู้สมัครสอวอรจากจังหวัดบุรีรัมย์ในกลุ่มที่16กลุ่มศิลป,ะปะวัฒนธรรมดนตรีการสแสดงและบันเทิงนักกีฬาซึ่งได้กรอบประวัติเพียงบรรทัดเดียวว่านักกีฬาฟุตบอลอาวุโสพุทธศักราช2527-2547ถึง แต่ได้คะแนนมากถึง54คะแนนก่อนที่จะมีการสืบค้นได้ว่าปราณีเคยเป็นคนขับรถให้กับปู่ชัยชิดชอบอดีตประธานรัฐสภาบิดาผู้ร่วงรับของนายใหญ่ซอกราวเนวินชิดชอบผู้มากบารมีแห่งพรรคภูมิใจไทยนั่นเอง